ท่านเดมอนแกรนแล้วก็ท่านผู้นำทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนะวันนี้ย้ายห้องนะคะอยู่ห้อง Gen Y วันนี้มาห้องผู้นำนะคะนะคะตัวดิฉันเองมีบังอาจที่จะไปสอนท่านผู้นำมืออาชีพนะคะคำที่ข้อมูลที่มานำเสนอเนี่ยนะคะให้คิดซะว่าเป็นแนวคิดเป็นเทคนิคเป็นวิธีการนะคะก็แนะนำตัวอย่างเป็นทางการค่ะชื่อปิยดาสมมณีนะคะหลายท่านคงจะรู้จักประวัติมาแล้วนะคะก็เริ่มทำธุรกิจเนี่ยตั้งแต่เรียนอยู่นะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะกำลังศึกษาอยู่นะคะที่นิสสาที่รามคำแหงนะคะเป็นคนดูหน้าตาก็รู้นะเป็นคนอีสานนะคะเป็นคนมหาสารคามค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ก็ทำงานด้วยนะคะก็ทำงานด้วยนะคะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนเรียนอยู่มัธยมเลยนะคะน่าจะอยู่ม.3 ม.4 อายุประมาณ 15-16 นะคะแล้วใครๆมีลูกหลานนะคะเด็กกลุ่มนี้เขามีศักยภาพนะถ้าเราเปิดใจเขาได้เขาเป็นคนที่ทันโลกทันเหตุการณ์นะคะไม่รู้จักกิฟฟารีนไม่รู้จักกิฟฟารีนไม่เคยรู้จักขายตรงไม่เคยรู้จักคำว่าธุรกิจเลยเพราะพ่อแม่ไม่เคยสอนให้ทำธุรกิจวันนั้นค่ะนะคะเขาไปชวนแม่นะคะแม่ก็ทำบัตรนะแต่แม่ก็ไม่สนใจทำธุรกิจเลยนะแม่ก็ใช้สินค้าแล้วเมื่อวันนั้นน่ะเขาไปชวนแม่ไปฟังแม่ก็ไม่ไปนะก็เลยเป็นโอกาสของเราก็เลยไปแล้วสาเหตุที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปฟังตั้งใจไปฟังกิฟฟารีนเลยนะฮะอยู่บ้านต้องล้างถ้วยล้างจานให้แม่ค่ะขี้เกียจล้างถ้วยล้างจานให้แม่ก็เลยไปฟังกิฟฟารีนตอนนั้นอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยเอ็ดก็เลยเกิดแนวคิดนะก็เลยเกิดแนวคิดนะคะนะไปฟังเขาแต่ก่อนก็เข้ามาแบบนี้ค่ะนะคะเหมือนทุกๆท่านนะคะนั่งฟังแบบนี้ไม่รู้จักกิฟฟารีนไม่รู้จักอะไรเลยนะคะพอไปฟังแล้วเนี่ยไปเห็นโอกาสนะไปเห็นโอกาสค่ะลึกๆเนี่ยก็เป็นคนมีฝันนะคะมีฝันค่ะนะคะเริ่มจินตนาการเลยฝันค่ะอยากมีเงินเยอะๆตอนนั้นค่ะคิดเสมอเลยว่าเราจบมาแล้วเนี่ยเราต้องประกอบอาชีพที่มันทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นทำอะไรก็ได้ขอให้รวยที่มันเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ได้ผิดกฎหมายก็เลยกลับมามองตัวเองนะคะพ่อแม่ไม่ได้มีธุรกิจให้ไม่ได้รวยเหมือนเพื่อนๆนะคะก็เห็นรุ่นพี่ญาติพี่น้องเขาจบป.ตรีมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปทำงานประจำงานประจำก็เป็นงานที่ดีแต่เป็นงานเพื่ออยู่รอดก็เลยกลับมาคิดอีกนะก็เลยกลับมาคิดวันนั้นค่ะอัพไลน์เขาบอกว่านะคะไม่คิดทำกิฟต์ฟรีไม่ต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงตอนนั้นทำบัตร160 บาทก็เลยกลับมาคิดเด็กยี่สิบห้าก็มีนะเงิน160 บาทนะก็เลยตัดสินใจทำเลยไม่ต้องไปรอถามคนนู้นถามคนนี้ว่าจะสมัครกิฟต์ฟรีนะคะตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อนะว่าตัวเองทำได้นะเพราะคิดว่าตอนนั้นอ่ะคิดว่าแค่ทำเล่นๆเองนะก็ใช้แล้วบอกญาติพี่น้องมาใช้ด้วยพอจะตั้งใจทำจริงๆเนี่ยนะคะมันเจอแรงกดดันเยอะหนึ่งแหละครอบครัวไม่ทำเลยแม่บอกว่าแม่ที่เรียนไปเถอะลูกแม่ส่งเรียนได้ก็บ้านก็ไม่รวยนะแม่เขาก็ทำงานส่งลูกเรียนนะคะก็เลยกลับมาคิดโอกาสเหมือนเราขึ้นรถเมย์ค่ะรถเมย์เราต้องไปรอป้ายรถเมย์มันถึงจะขึ้นได้ใช่ไหมคะถึงจะไปจุดมุ่งหมายแต่ถ้าเราไม่ไปรอมันอ่ะมันจะไปถึงจุดมุ่งหมายหรอก็เลยมองว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มาหาใครง่ายๆนะก็เลยขอแม่ว่าแม่ถ้าเดือนที่3เนี่ยได้สัก 5-6,000 เนี่ยนะคะจะขอนะขอทำนะคะเขาก็เลยปล่อยให้ทำนะเขาก็เลยปล่อยให้ทำเจอเยอะค่ะข้างบ้านเจอเยอะค่ะทำมาแล้วกิฟฟารีเนี่ยไม่เห็นรวยเลยขี่มออะไรนะขี่จักรยานยังแค่ตะล้อกันอยู่หลังตู้อยู่เลยแล้วเขาทำแบบไหนอ่ะแล้วคุณทำบ้างไม่บามั่งมันก็สมควรที่ได้แค่นั้นและหลายคนเกลียดเครือข่ายเพราะเกลียดเครือข่ายแล้วก็คิดว่าตัวเองทำไม่ได้มันไม่ใช่ก็กลับไปทำงานประจำนะคะทำไมถึงเกลียดเครือข่ายนะคะอันนี้นะคะขอพูดเป็นคำที่สุภาพหน่อยค่ะสุภาพหน่อยนะนะคะเขาบอกว่าในบีเนี่ยว่าขายฝันหลอกให้คนเนี่ยมีความหวังว่าจะรวยทำให้ตายคนข้างบนน่ะเท่านั้นที่รวยอ่ะนายเอก็เลยเราก็เลยถามว่าแล้วเธอทำงานบริษัทมีความหวังจะรวยไหมแน่นอนเงินเดือนขึ้นทุกปีอ่ะแล้วขึ้นเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยปีละ 1,000 เยอะนะนะคะไอ้เราก็เลยตอบว่านี่เหรอคือความหวังที่จะรวยทำอย่างน้อยคนข้างบนทำแล้วก็ไม่รวยอ่ะอ้าวแล้วเจ้าของบริษัทจนเหรอเพิ่งถอยเบนซ์มาแล้วทำไมเธอไม่ถอยบ้างอ่ะถอยอะไรเงินเดือน 20,000 นะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยมา10 ปีแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นแค่ปีละ 1,000 เองเราก็เลยว่างั้นเกลียดงานประจำดีกว่าขายฝันหลอกให้คนทำงานหวังว่าจะรวยทำให้คนข้างบนน่ะรวยจริงหรือเปล่างานประจำเป็นแบบนี้ไหมคะนี่
ี่คือของจริงนะก็เลยกลับมาถามตัวเองเนี่ยนะชีวิตเราเป็นของเราค่ะพ่อแม่โตขึ้นมาให้เรามีแขนมีขาครบ32ประการเนี่ยนะคะมีแรงที่จะทำงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญของท่านแล้วนะคะแต่ถ้าวันนี้เรามาเจอโอกาสเนี่ยเราไม่ทำเนี่ยนะเราไปโทษครอบครัวไม่ได้ค่ะเริ่มต้นด้วยความไม่พร้อมค่ะถ้ารอให้พร้อมเนี่ยชาตินี้คงไม่ได้ทำกลับไปคิดตอนนั้นนะคะตอนนั้นอยู่ม.3มันเป็นความรู้สึกแค่นิดเดียวเองถ้าคิดว่าทำไม่ได้คงไม่มีวันนี้นะคะเริ่มต้นที่เรียนรู้ฝึกเขียนกอไก่ใหม่ค่ะเพราะว่าในมหาลัยในโรงเรียนไม่มีใครสอนวิชากิฟฟลีนนะคะปรึกษาอัพไลน์ค่ะมีปัญหาอะไรโทรหาอัพไลน์ปรึกษาอัพไลน์ตลอดก็เรียนรู้เรื่องสินค้านะไปคุยสินค้าค่ะนะคะไปฝึกไปสาธิตนะคะสาธิตยาสีฟันของข้าวขาวอ่ะของเราดำอ่ะหน้าแตกก็สูตรไอ้เก๊กฮวยค่ะไปสาธิตนะคะก็กลับมาคิดเอ๊ะมันทำไมมันถึงเป็นอะไรนะแต่ในใจถ้าวันนี้เราเลิกเรายอมแพ้คิดว่าทำไม่ได้ไอ้เป้าหมายที่เราวางไว้มันก็ไม่ได้นะคะก็เลยโทรหาอัพไลน์ก็เลยฝึกนะก็มาฝึกกับอะไรค่ะฝึกเรื่องแผนการตลาดก็ฝึกเขียนนะใส่กระดาษ A4 ค่ะกับอัพไลน์เขียนวันหนึ่งอ่ะเป็น10แผ่นฝึกใส่กระดานอ่ะกับอัพไลน์ค่ะนะให้อัพไลน์นั่งดูนะถ้าสมมติว่าถ้าพี่เป็นคนใหม่นะแล้วอยู่มีคนมาเขียนแผนลองดูนะมันน่าสนใจไหมต้องปรับปรุงตรงไหนนะคือยอมที่จะให้คนอื่นอ่ะตำหนิเราเพื่อที่จะปรับปรุงให้ตัวเองเก่งขึ้นนะตอนนั้นก็ฝึกกับอัพไลน์ค่ะเรื่องแผนเรื่องสินค้าความสวยงามในธุรกิจนะคะเทคนิคการตอบข้อโต้แย้งถามว่าตอนไปแรกเก่งไหมไม่ค่ะไม่ได้เก่งแต่ทุกครั้งที่เจอคนปฏิเสธหรือเจอถ้าเราคาดหวังแล้วมันไม่ได้เนี่ยนะทุกครั้งที่เจอการปฏิเสธเลยจะกลับมาถามตัวเองว่าเราควรพัฒนาตรงไหนดีคิดตอนนั้นนะคะที่เขาปฏิเสธเราเพราะอะไรเราพูดไม่เก่งเราบุคลิกไม่ดีหรอนะตอนนั้นก็กลับมาพัฒนาตัวเองค่ะก็ทำงานคู่กับอัพไลน์นะคะก็ทำงานพื้นฐานกับทีมงานนะทำอย่างเงี้ยนะทำหลังเลิกเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะนะคะพอจบม.ต้นปุ๊บนะก็ไปสอบในติดโรงเรียนประจำจังหวัดได้ที่ร้อยเอ็ดก็เรียนที่ร้อยเอ็ดก็เรียนยัน8โมงถึง4โมงเย็น5โมงค่ะก็เวลาปกติเหมือนเด็กทั่วไปก็จะจัดสรรเวลาเนี่ยหลังเลิกเรียนหลังเลิกเรียนสักประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยก็จะแบ่งเวลามาทำงานเพิ่มนะคะทำทุกวันนะคะทำทุกวันคุยทุกวันสาธิตกับควรที่จะสาธิตนะดูจังหวะดูเวลานะแต่ประชุมกลุ่มย่อยนะคะคนนี้เนี่ยเป็นเภสัชค่ะอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมนะคะนะตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านนวดตรงนี้ก็เป็นที่จ่ายยานะคะก็เอาที่จ่ายยาเนี่ยมาเป็นเวทีเภสัชก็คุยสินค้าแล้วก็คุยแผนก็ทำอย่างเงี้ยนะทำแบบนี้ค่ะนะทำประจำนะคะแล้วก็นะคะเวลาทำงานเนี่ยนะต้องนิวแอปตลอดบอกตัวเองว่าต้องนิวแอปตลอดนะต้องเปิดคนใหม่ค่ะนะเวลาเจอคนก็สร้างสายสัมพันธ์ค่ะนะคะก็จะแบ่งเวลาทำงานทำไปปกติแต่จะมีเวลาสักประมาณเวลา1-2ชั่วโมงเพื่อไปเดินห้างไม่ได้ไปเที่ยวนะไปเดินห้างเนี่ยนะคะไปเดินห้างเพื่อไปสร้างสายสัมพันธ์กับคนที่ขายเสื้อผ้าในห้างอ่ะนะคะจะเดินทุกวันเลยเดินทุกวันค่ะตั้งแต่ชั้น1ยันชั้น2ชั้น3ชั้น4นะเดินนะคะไปซื้อเสื้อผ้าบ้างบางครั้งก็ไปซื้อจนเขาชินนะคะพอเดินเข้าไปแล้วเขายิ้มให้เราเนี่ยก็คุยนะพี่โทษนะคะห้างเนี้ยเขารับคนจบอะไรมาทำไมมีแต่คนสวยๆมีแต่คนบุคลิกภาพดีๆเขาก็ยิ้มนะเพราะเราชมเขาก็ยิ้มก็ได้คุยกันก็ม.6ก็มีป.ตรีทั้งเอ๊ะอย่างพี่เนี่ยบุคลิกดีๆเนี่ยทำไมพี่ชอบงานขายเหรอหรือไม่ต้องมาทำงานห้างก็ส่วนมากที่ทำมานะเขาจะบอกว่าไม่ได้ชอบหรอกแต่ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรจบมาก็ต้องทำไว้ก่อนอ่ะก็ต้องมีเงินไว้เลี้ยงตัวเองก่อนจริงเหรอพี่โทษนะคะชื่ออะไรชื่อหญิงนะคะพี่มีเบอร์โทรไหมส่วนมากก็ถามว่าทำไมเหรอพอดีเนี่ยนะหญิงกำลังหาคนมาทำงานด้วยแล้วหญิงก็มองว่าพี่เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยแต่วันนี้สถานการณ์เราคุยไม่ได้หรอกพี่ก็มีเจ้านายมองอยู่มันก็เป็นเวลาทำงานของพี่เดี๋ยวว่างๆพี่ว่างวันไหนเราโทรนัดกันนะทำแบบนี้ทุกวันทำแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็คุยได้เรื่องยังไม่เรื่องอีกขอเบอร์กันไว้ก่อนนะเวลาว่างก็โทรคุยแต่ยังไม่บอกว่าเราทำอะไรก็โทรคุยจนเขามีเวลามานั่งคุยกับเราค่อยคุยทั้งหมดค่ะ
เนี่ยก็ทำแบบนี้ทุกวันค่ะแล้วเวลาไปเรียนเนี่ยนะคะที่ลาไม่เข้าเรียนก็ได้หรือขอให้สอบผ่านแต่เราก็เข้าเรียนนะเข้าเรียนเพราะอะไรเพราะจุดมุ่งหมายเราไปหาคนไปหาคนไปหาเพื่อนค่ะไอ้ฟังอาจารย์ก็ฟังอยู่นะแต่ก็ต้องไปอ่านต้องอ่านเอานะคะเวลาสอบนะคะก็ฟังอาจารย์อยู่ก็จะมองด้านข้างนะมองด้านข้างแล้วก็ไปนั่งข้างๆเพื่อนก็ได้คุยกันนะคะโทษนะเรียนอะไรเรียนวิเรียนนิติหรอวิเรียนเหมือนกันเลยปีไหนเรายากไหมมีเพื่อนไหมทำไมไม่ค่อยมีเพื่อนเลยอ่ะมาเรียนก็มาเรียนคนเดียวตลอดเลยเล่นไลน์ไหมส่วนมากก็จะเล่นไลน์นะวัยรุ่นก็จะมีไลน์ก็ขอไลน์มาก็คุยผ่านไลน์ถามความเป็นอยู่ทั่วไปค่ะแล้วก็บอกว่าเราอ่ะทำงานด้วยส่วนมากเขาก็จะถามว่าทำงานอะไรมันก็เป็นงานมันที่มันคู่กับการทำงานเราได้อ่ะเป็นงานบริหารแล้วเขาเนี่ยแล้วเธออ่ะเรียนอย่างเดียวหรอส่วนมากก็จะทำงานด้วยเรียนด้วยอันก็มันก็เข้าพอได้เข้าทางเขาอย่างแล้วก็คุยแล้วก็นัดคุยข้างนอกนะก็ทำแบบนี้เปิดคนใหม่หาคนใหม่ทุกวันนะคะไม่ว่าจะไปช่วยทีมงานหรือช่วยใครก็ตามเนี่ยจะหาเวลาของตัวเองแค่วันละประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อไปในแอปเพื่อเปิดคนใหม่เพราะอะไรเพราะเป้าหมายเราคือค้นหา15เพชรบางคนตอนแรกดูเหมือนจะเป็นเพชรแต่พอมาครึ่งกลางๆอ่ะมันไม่ใช่เพชรแล้วอ่ะใช่ไหมคะมันไม่ใช่เพชรพอมาครึ่งกลางเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้เป้าหมายเรามันใหญ่เราก็ต้องค้นต่อไปนะจะมองทุกคนค่ะที่เป็นคนอ่ะมองเป็นโอกาสหมดเลยไม่คิดแทนคนอื่นไอ้คนน่าจะทำอาจจะไม่ทำก็ได้ไอ้คนดูแล้วไม่น่าจะทำก็อาจจะทำก็ได้นะฮะมองทุกคนเป็นโอกาสหมดค่ะเพราะมองว่าทุกคนตื่นขึ้นมาต้องแปรงฟันอาบน้ำล้างหน้าเขาต้องใช้กิฟฟารีนได้แน่ๆเลยแต่เราต้องหาจังหวะเข้าไปคุยกับเขาค้นหา15เพชรค่ะนะคะต้องเป็นเสือในสนามนะฮะดิฉันเองเวลาไปเจอคนหรือเวลานัดใครคุยแผนเนี่ยนะฮะบุคลิกอันดับหนึ่งเจอกันครั้งแรกเขาต้องประทับใจเราต้องยิ้มค่ะนะมีวันนึงรีบมากเลยตื่นสายนะคะนัดทีมงานแล้วรีบนะไปแต่งตัวในรถค่ะแต่งตัวในรถผมลุงลังมากค่ะแต่ถึงหน้าเขาอ่ะต้องดูดีถึงหน้าพุ่งหวังต้องดูดีต้องยิ้มข้าวจะไม่กินจะนอนไม่หลับจะปวดหัวไงถึงหน้าพุ่งหวังต้องยิ้มเข้าไว้ค่ะนะคะเวลาไปเจอคนเนี่ยหรือเวลานัดคนคุยแผนเนี่ยนะคะจะทำตัวให้มันเก่งกว่าเขาอ่ะแต่ความจริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องเจออะไรบ้างแต่เราก็ต้องยิ้มไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อความมั่นใจกับคนใหม่ที่เขามีต่อเรานะก็ยิ้มค่ะนะคะก็ยิ้มนะพอคุยกันเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็คุยเขาส่วนมากเขาก็ถามว่าทำยังไงเป็นงานอะไรหรอไม่ชอบงานขายไม่มีเวลาคิดว่าทำงานประจำมันก็ดีแล้วนะพี่คงไม่มีเวลาหรอกส่วนมากก็เจอแบบนี้เจอเหมือนกันไหมคะส่วนมากก็เจอแบบนี้นะไม่มีเวลาหรอกเราก็ยิ้มพี่วันนี้ที่หญิงจะมาคุยให้ฟังเนี่ยหญิงไม่ได้มาขายของนะคะไม่ได้มาขายของให้พี่นะแต่วันนี้จะมาเล่าให้พี่ฟังไม่รู้ว่ามันจะเหมาะกับพี่ไหมถ้าพี่เลือกได้ระหว่างเป็นเจ้าของกิจการกับลูกน้องพี่เลือกอะไร 100% เจ้าของค่ะใช่ไหมคะส่วนมากก็ตอบว่าเป็นเจ้าของอะสิแล้วถ้างานนี้หญิงเองเนี่ยเชิญพี่อะมาเป็นเจ้าของแล้วซื้อหุ้นแค่180บาทพี่กล้าซื้อเปล่าส่วนมากก็ตอบว่ากล้าอ่ะแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะต้องไปขายของพี่ก็ขายไม่เป็นเองนะมีเวลาไม่ได้ขายหรอกพี่ไม่ชอบงานขายหรอไม่ชอบงานขายเลยขายไม่เป็นความจริงอ่ะงานยูฟารีนอ่ะมันก็เกือบจะเป็นงานขายนะแต่พี่สังเกตไหมห้างพวกนี้เขาก็ไม่ได้ขายของนะพี่แต่เขาชวนคนไทยไปใช้สินค้าในห้างของเขาตัวเจ้าของห้างเองมีหน้าที่บริหารจัดการมีหน้าที่ทำการตลาดให้คนเข้ามาซื้อแค่นั้นส่วนมากก็มันก็ใช่แต่วันนี้พี่ถ้าวันนี้เชิญเรามาเป็นเจ้าของอ่ะสักมาร้อยล้านอ่ะมาเป็นหุ้นกับเขาเนี่ยพี่มีไหมเงินร้อยล้านขนาด3ล้านเลยส่วนมากก็บอกว่าไม่มีปัญญาหญิงเองก็ไม่มีปัญญาหรอกพี่ถึงเขาจะมาเชิญเราเป็นหุ้นส่วนก็ไม่มีปัญญาหรอกเพราะเขาคงไม่เชิญเราแค่หลักแสนแน่นอนนะคะเขาไม่ชวนเราแค่หลักแสนแน่นอนแต่วันนี้พี่ห้างที่หญิงกำลังจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาชื่อว่ากิฟฟารีนหลักการทำงานอ่ะเหมือนกับชวนคนมาใช้สินค้าในห้างแต่พี่ต้องซื้อหุ้นก่อนนะแค่180บาทส่วนมากคนก็จะบอกมันน่าลองนะ
แล้วเขาจะถามว่ารายได้เป็นยังไงแล้วต้องทำยังไงพอพี่ได้หุ้นปุ๊บนะพี่ลองดูซิว่าตื่นขึ้นมาคือใช้อะไรบ้างตั้งแต่หัวจนรองเท้าพี่ลองเปลี่ยนมาเป็นสินค้าที่พี่เป็นเจ้าของก่อน